ค่อยๆเป็นเวลาชาที่หลังแล้วครับต้องการให้ช่วยอะไรก่อนครับเอาหูก่อนครับหูนะตอนนี้ไม่ต้องใช้เวลาในการไหว้นะครับเข้ามาน้ำเฉยเลยกดหูออกจะออกไปทางมึนๆหน่อยๆมึนมันปรับตัวเร็วดูมันจะหายมึนมึนชาเนี่ยมันจะไปสบายเลยคุณป๋าวู้อะไรครับอะไรครับเล่าครับโล่งโล่งโล่งครับตอนแรกมึนๆแต่พอครั้งที่สองโล่งครับเหมือนได้วัย18ไหม ดีครับความรู้สึกเช่นนี้เคยมีมาก่อนไหมครับ3ปี5ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีครับมันจะเป็นแบบจริงๆแล้วผมบางทีแบบไม่ได้ตั้งใจฟังอะไรบางทีมันก็แบบคือเขาคุยอะไรในจนกระทั่งเขาถามว่าคุยด้วยเนี่ยรู้เรื่องหรือเปล่าอ้าวเหรอคุยกับเราเหรออะไรอย่างนี้แล้วก็พี่สาวที่ผมอยู่ที่นี่เนี่ยก็แนะนำให้ผมมาครับว่ามารักษาโอเคครับตอนแรกที่คุณป๋าได้รับข้อมูลตรงนี้รู้สึกยังไงครับก็ผมก็ยังงงๆอยู่เอ๊ะทำไมมันเป็นไปได้เลยตั้ง40กว่าปีแล้วได้ยินอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่หมายความว่าตอนที่ญาติๆเรามาบอกเรื่องมีใครสักคนนึงผมหัวงงจะมาช่วยเรื่องสุขภาพรู้สึกยังไงครับก็ตอนแรกก็มันคือผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกอย่างนี้นะแล้วก็หลังจากบอกเสร็จปุ๊บทุกคืน 3-4 คืนมันผมเกือบสว่างทุกคืนเลยนั่งดู YouTube ของลุงหมอครับรู้แม้กระทั่งว่าไปมีนักศึกษาปริญญาโทมารักกำจัดกำจัดแล้วก็เห็นลุงหนองอยู่นิ้วนี้พอลุกขึ้นโยกปุ๊บมันจะเหมือนกับเราเส้นเอ็นเราตรงนี้เราไปช็อตนะครับแล้วก็รู้สึกชาชาลุงจะหายเลยครับหายเดี๋ยวนี้ด้วยถามว่าหายจริงไหมครับเดี๋ยวนี้แต่ดีขึ้นกว่าเยอะเลยครับชัดเจนครับผมแต่ว่าเวลาเอามือรูปเนี่ยมันมียังชาๆอยู่ในเดิมด้วยว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตอนนี้ครับคือก่อนหน้านี้ก็เป็นแบบมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเรานั่งทับนั่งลงไปเดี๋ยวนี้อาการเดิมมีไหมเดี๋ยวนี้